จริงๆตั้งแต่สมัยรัฐบาลเปรมต้นมาเรามีที่ประชุมของคณะกรรมการครม.เศรษฐกิจเกิดขึ้นถ้ามองในแง่ของการกำหนดนโยบายครม.เศรษฐกิจตรงนี้เป็นการตกลงตัดสินแล้วไปแจ้งให้ครม.ใหญ่เพื่อทราบหลายต่อหลายครั้งเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าอ่านตรงนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นการดึงอำนาจมาจากครม.ใหญ่คือมาจากตัวแทนของประชาชนมาสู่ขุนนางนักวิชาการได้หรือเปล่าครับคณะรัฐมนตรีอังกฤษก็ทำเช่นนั้นนะครับในการประชุมในเรื่องซึ่งรัฐมนตรีท่านใดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เสียเวลามาร่วมประชุมนะครับการประชุมในลักษณะที่แยกส่วนเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องของการทวนเป็นประเด็นเรื่องที่ประชาชนมีบทบาทหรือไม่มีบทบาทในกระบวนการกำหนดนโยบายเพราะนี่เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารนะครับฝ่ายบริหารจะกำหนดนโยบายนี่เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารแต่ว่าถ้าจะดูว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดนโยบายหรือไม่เนี่ยก็จะต้องไปดูว่าระบบรัฐสภาเนี่ยเปิดช่องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทในการเสนอนโยบายเศรษฐกิจได้หรือไม่รัฐธรรมนูญฉบับปี2489เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีการจำแนกประเภทของกฎหมายระหว่างกฎหมายทั่วไปกับกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินครับกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินนี่ถ้าจะเสนอในสภาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีรัฐธรรมนูญฉบับปี2521นี่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอกฎหมายในนามเอกเทศไม่ได้ซึ่งอันนี้มันก็ผิดหลักการของประเทศที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยทั่วไปที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเนี่ยบางครั้งฝ่ายการเมืองเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายผมเห็นตัวอย่างกรณีรัฐบาลชาติชายที่ทีมงานบ้านพิษณุโลกมีบทบาทในการผลักดันนโยบายที่ชัดเจนเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์เรื่องการแปรสนามรบให้เป็นสนามการค้าอันนี้ชัดเจนนะครับจันทร์สุรเกียรติก็เคยนั่งอยู่ในที่ประชุมครม.เศรษฐกิจนั่นนะครับถ้าดูองค์ประกอบให้ดีนะครับก็จะประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและข้าราชการขุนนางนักวิชาการจำนวนหนึ่งเลขาธิการของครม.เศรษฐกิจเป็นขุนนางนักวิชาการคือสมาจากสภาพัฒน์ถ้ามองในแง่การเมืองของการกำหนดนโยบายเนี่ยจะถือได้ไหมครับว่าเป็นการดึงอำนาจจากครม.ใหญ่มาหาครม.เศรษฐกิจซึ่งในครม.ใหญ่นั้นบรรดาขุนนางนักวิชาการจะพูดไม่ได้จะลงมติไม่ได้ถ้าไม่ถูกถามแต่ในครม.เศรษฐกิจนั้นบรรดาคุณานักวิชาการสามารถให้ความเห็นได้ในครม.เศรษฐกิจสามารถที่จะลงมติได้อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญครับคือความจริงแล้วผมคิดว่าแม้กระทั่งในครม.ใหญ่เองเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่ได้หลีกพ้นจากแรงผลักดันของคุณานักวิชาการเลยการตั้งคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจนั้นเนี่ยความจริงแล้วก็ไม่ใช่คณะรัฐมนตรีในความหมายของครม.ความจริงแล้วเป็นคณะกรรมการเรียกว่ารสก.คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเมื่อเป็นคณะกรรมการแล้วเนี่ยใครก็ได้นะครับเข้ามาเป็นคณะกรรมการไม่จะเป็นต้องจำกัดอยู่แค่รัฐมนตรีมันก็เป็นการเปิดช่องนะครับให้คุณนางนักวิชาการไม่ว่าจะจากสภาพัฒน์ไม่ว่าจะจากธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ว่าจะจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่ตามแต่หัวหน้ารัฐบาลในยุคสมัยนั้นเห็นสมควรจะมานั่งเป็นกรรมการมีศักดิ์ศรีเท่ากับรัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยนะครับสามารถออกความเห็นได้สามารถจะโหวตได้ซะด้วยซ้ำไปแต่ความจริงแล้วก็ไม่ต้องโหวตนะครับสู้กันด้วยข้อมูลแค่นั้นเนี่ยก็เรียกว่าเหนือกันแล้วพอสมควรมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณนางนักวิชาการเหล่านั้นเนี่ยได้วางหัวใจไว้ตรงกับประโยชน์ของส่วนรวมหรือไม่ถ้าท่านเหล่านั้นซึ่งมีคนดีจำนวนมากวางประโยชน์ไว้ที่ส่วนรวมนะครับในแต่ละเรื่องที่ได้มีการกลั่นกรองพิจารณาผลมันก็จะออกมาดีทีนี้กลับมาในประเด็นแรกครับอาจารย์ครับทำไมผมถึงคิดว่าแม้กระทั่งในคณะรัฐมนตรีเองเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเท่าไหร่ก็ยังถูกครอบงำสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไม่ค่อยได้มีบทบาทในเรื่องการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจเอาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจในสังคมแห่งชาติเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่เคยรู้อินโนอินเนอะไรด้วยคนที่ร่างแผนขึ้นมาคือสภาพัฒน์อาจจะมีการสัมมนาบ้างเป็นครั้งเป็นคราวนะครับไม่เคยเอาไปดีเบตกันหรืออภิปรายกันในสภาผู้แทนราษฎรด้วยซ้ำไปอันนั้นคือแผนพัฒนาทีละ5ปีนะครับมาดูทางด้านกฎหมายเศรษฐกิจซึ่งเป็นเครื่องมือของรัฐบาลที่จะต้องนำนโยบายต่างๆที่แถลงเอาไว้ในสภาเอาไปใช้ต้องถามก่อนว่าใครเป็นคนร่างคนยกร่างก็คือหน่วยราชการนะครับหรือไม่ก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ส่วนใหญ่แล้วกฎหมายเศรษฐกิจนั้นมาจากหน่วยราชการเป็นคนร่างและวิธีร่างกฎหมายเศรษฐกิจของไทยเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์ประเพณีของมันอยู่คือจะร่างตัวกฎหมายตัวพระราชบัญญัตินี่ให้สั้นเอาไว้นะครับแล้วก็ให้อำนาจฝ่ายบริหารเนี่ยไปแตกลูกแตกหลานไปในสิ่งที่เราเรียกกันว่าอนุบัญญัติ
อนุบัญญัติเหล่านี้ไม่ใช่ของจิบจ้อยนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องนโยบายแต่ว่าฝ่ายนิติบัญญัติคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไม่ได้มีการดูสาระตรงนี้เลยมันก็มีเหตุผลเหมือนกันประการแรกก็คงมาจากประวัติศาสตร์เหมือนกันว่ายังไม่เชื่อในสภาผู้แทนราษฎรว่าจะมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพราะฉะนั้นเอาหลักการไว้ก็แล้วกันรายละเอียดนั้นไปให้ผู้รู้นะครับคือคุณนักวิชาการเนี่ยเข้าไปออกประกาศของเขาอาจารย์หมายความว่าสภาลงมติเห็นชอบตามพระร่างพระราชบัญญัติอันนั้นเนี่ยนะครับให้อำนาจลอยๆไปรายละเอียดยังไม่มีแล้วให้กระทรวงไปออกต่อใช่ครับอย่างนั้นนะครับครับคือเหมือนกับให้เช็คเปล่าเอาไว้เหตุผลประการที่สองก็เป็นเหตุผลที่มักจะอ้างกันว่าฝ่ายบริหารต้องการความยืดหยุ่นนะครับในการใช้กฎหมายซึ่งอันนี้ก็มีน้ำหนักอยู่บ้างพอสมควรนะครับแต่ถ้าเราดูกฎหมายของต่างประเทศเนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเขาให้กรอบในการใช้ดุลพินิจเอาไว้นะครับอย่างกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรของสหรัฐเนี่ยเขาจะบอกเอาไว้เลยว่าถ้าราคาตลาดเป็นอย่างนี้ฝ่ายบริหารช่วยได้เท่านี้ถ้าราคาตลาดเป็นอย่างนั้นฝ่ายบริหารช่วยได้เท่านี้เพราะฉะนั้นเกษตรกรเนี่ยไม่ต้องมานั่งดูใจของผู้ที่บริหารหรือจะออกประกาศในแต่ละวันในแต่ละอาทิตย์หรือในแต่ละเดือนประชาชนไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ไม่ได้มีส่วนนะครับร่วมในการที่จะแสดงความคิดเห็นก็ไม่มีกฎหมายที่ไหนบอกเอาไว้ว่าในการจะออกลูกกฎหมายหลานกฎหมายหรืออนุบัญญัติเหล่านี้จะต้องมีการรับฟังความเห็นสาธารณะก่อนอาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยผมแย้งนิดหนึ่งได้ไหมครับครับทำไมกฎหมายอ้อยและน้ำตาลปี2525เนี่ยออกมาได้แล้วขณะเดียวกันชัดเจนด้วยครับว่าถ้าสถานการณ์ตลาดโลกเป็นอย่างนั้นรัฐบาลจะต้องทำอย่างนี้เป็นการกำหนดกรอบนโยบายด้วยซ้ำกลุ่มผลประโยชน์นั้นผมคิดว่าในระบอบประชาธิปไตยของทุกประเทศเนี่ยมีบทบาทค่อนข้างจะมากผมเคยพูดเสมอว่ากฎหมายเศรษฐกิจเนี่ยนะครับไม่ได้ลำเอียงที่จะไปต่อต้านภาคเกษตรไม่ใช่จะไปเข้าข้างภาคอุตสาหกรรมไม่ใช่จะไปเข้าข้างโลกาณุวัตหรืออะไรหรอกกฎหมายเศรษฐกิจของไทยเข้าข้างผู้ที่มีอำนาจในการต่อรองนะเพราะนั้นบังเอิญเรื่องอ้อยน้ำตาลเนี่ยชาวไร่อ้อยนั้นมีอำนาจต่อรองผลักดันให้กฎหมายนั้นออกมามีความโปร่งใสเพื่อยังประโยชน์แก่ผู้ที่มีอำนาจต่อรองซึ่งอยู่เบื้องหลังกฎหมายนั้นซึ่งก็คือชาวไร่อ้อยกับโรงงานน้ำตาลแต่ของอย่างนี้จะไม่เกิดกับพืชผลเกษตรอย่างอื่นสิ่งที่กฎหมายไทยจะต้องมีคือว่าต้องเปิดโอกาสให้กับทุกกลุ่มที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจฝ่ายการเมืองกับฝ่ายประจำเนี่ยใครจะมีอำนาจหรือมีอิทธิพลมากกว่ากันเนี่ยมันอยู่ที่ความเข้มแข็งของตัวบุคคลเองแท้ที่จริงแล้วเนี่ยในครม.เศรษฐกิจหรือในครม.เนี่ยผมบ่อยครั้งผมเห็นว่าฝ่ายประจำมีความเห็นอย่างหนึ่งแต่ถ้าฝ่ายการเมืองยืนยันเนี่ยสิทธิ์ขาดก็ยังอยู่ที่ฝ่ายการเมืองแล้วก็แม้แต่กรณีที่ครม.เศรษฐกิจอนุมัติบางสิ่งบางอย่างแล้วเนี่ยครม.เองก็สามารถที่จะทักท้วงแล้วก็ส่งกลับได้ถ้าเห็นว่าไม่เหมาะสมผมยกตัวอย่างก็ได้ครับอย่างกรณีของโครงการรถไฟฟ้ามหานครฝ่ายประจำดูเหมือนจะเสนอข้อมูลตรงกันหมดเลยครับว่าจะให้รัฐบาลทำเองนะครับแต่ว่ารัฐบาลโดยฝ่ายการเมืองบอกว่าเรามีนโยบายจะให้เอกชนทำเพราะฉะนั้นให้เอกชนทำแล้วก็ชี้ขาดเช่นนั้นจะถูกจะผิดจะดีไม่ดีนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าที่อาจารย์ทั้งสองท่านได้พูดมาบางทีก็ไม่ค่อยตรงประเด็นในเรื่องของฝ่ายการเมืองฝ่ายประจำนะเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารนะครับซึ่งต้องไม่ลืมว่าฝ่ายบริหารในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็มาจากฝ่ายการเมืองแน่นอนนะครับการที่เราได้ความคล่องตัวและความยืดหยุ่นมาก็ย่อมแลกกับระยะเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจตรงนั้นซึ่งก็หมายความว่าการกลั่นกรองหรือการตรวจสอบจากประชาชนอาจจะน้อยกว่าแต่ถ้าเรามองในแง่ว่าถ้าผู้แทนปวงชนเนี่ยเป็นผู้แทนปวงชนจริงเนี่ยเขาควรจะต้องมีจิตวิญญาณของการคำนึงถึงแง่มุมแง่คิดของชาวบ้านของประชาชนในการตัดสินใจจะในครม.หรือในครม.เศรษฐกิจด้วยและผมก็อยากจะเรียนเพิ่มเติมว่าไอ้กระบวนการที่อาจารย์สุรเกียรติอยากเห็นและผมอยากเห็นเนี่ยผมเชื่อเลยครับว่าเท่าที่ติดตามดูมาเนี่ยความเปลี่ยนแปลงมันเริ่มมีกฎหมายหลายฉบับเวลานี้เนี่ยผู้แทนจะไม่ยอมแล้วครับที่จะให้อำนาจฝ่ายบริหารง่ายๆนะครับกระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเองเดี๋ยวนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่ามีความคิดที่จะเปิดรับฟังสาธารณะมากขึ้นยอมรับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นแล้วก็คงไม่จริงว่าอนุบัญญัติเนี่ยจะไม่ผ่านการวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆพูดอย่างตรงไปตรงมาได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่กำหนดนโยบายในประเทศเนี่ยนักการเมืองมีส่วนแค่ไหนคุณนางนักวิชาการมีส่วนมากน้อยแค่ไหนครับใครเป็นคนวางอเจนดาเข้าที่ประชุมครม.ครับผมคิดว่าแล้วแต่เรื่องนะครับแต่ส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ผมคิดว่าทั้งในส่วนของนโยบายทางด้านการเงินผมคิดว่าในส่วนของแบงก์ชาติเองในส่วนของกระทรวงการคลังเองก็คงจะมีบทบาทพอสมควรในการที่จะผลักดันสิ่งต่างๆนะครับครับแต่อย่างที่เรียนไปแล้วคือว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นแนวคิดที่ดี
แต่ถ้าเผื่อไม่รับการตอบสนองนะครับมันก็จะไม่เกิดขึ้นผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องผสมผสานกันเราคงจะมาเลือกว่าฝีมือใครมากกว่ากันหรือว่าใครจะมีบทบาทมากกันนั้นคงจะลำบาก